นี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่หอผู้ป่วยแยกโรคสถาบันบำราศนราดูรกับนายแพทย์อภิชาติวชิรพันธ์ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูรค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาดูระบบในการดูแลผู้ติดเชื้อโรคปอดอักเสบหรือโคโรนาไวรัส2019กันค่ะกับคุณหมอเลยค่ะครับสำหรับผู้ป่วยไวรัสโคโรนาไวรัส2019นั้นเมื่อมีการคัดกรองในชุมชนในโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลของรัฐอื่นๆหรือที่สนามบินเรียบร้อยแล้วก็จะมีการประสานมาว่ามีผู้ป่วยที่ครบข้อบ่งชี้ที่จะต้องรับตัวมาพิสูจน์ทราบนักแยกโรคทางสถาบันบำราศนราดูรก็จะส่งทีมแพทย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไปรับมาจากต้นทางนะครับแล้วก็จะนำมาสู่โรงพยาบาลสถาบันบำราศนราดูรซึ่งจะมีกระบวนการที่เป็นกระบวนที่เป็นวันพิเศษยี่หนึ่งซึ่งแยกออกจากผู้ป่วยอื่นๆโดยทั่วไปเมื่อหลังจากนั้นเมื่อมาถึงแล้วเราก็จะมีระบบและเส้นทางที่เป็นกรณีพิเศษที่เห็นอยู่นี้เป็นหอผู้ป่วยแยกโรคซึ่งเป็นหอผู้ป่วยแยกโรคใช้ชื่อว่าisolation room หรือ negative pressure isolation room ซึ่งเป็นหอผู้ป่วยแยกโรคซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถจะกักอากาศไม่ให้เล็ดลอดออกมาสู่ทางเดินออกมาสู่ภายนอกได้แต่ต้องเข้าสู่กระบวนการจัดการอากาศก่อนเขาเชิญตามครับกันแล้วครับไปครับในนี้จะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าหอผู้ป่วยแยกโรคห้องความดันลบหรือ negative pressure isolation room นะครับซึ่งเรามีอยู่จำนวน8ห้องซึ่งเป็นห้องที่เราดำเนินการจัดสร้างด้วยมาตรฐานที่ได้มาจากมาตรฐานของ CDC ของสหรัฐอเมริกานะครับแต่ละห้องจะมีลักษณะเป็นพิเศษก็คือการเข้าสู่ห้องภายในหอผู้ป่วยแห่งนี้เนี่ยจะมีความปลอดภัยเป็นพิเศษนะครับและเรื่องตั้งแต่สวิตช์การเปิดปิดเราจะไม่มีระบบสัมผัสเลยนะครับทางเดินนี่จะเป็นทางเดินที่ต้องสะอาดแต่ละห้องนะครับแต่ละห้องนะครับแต่ละห้องเช่นห้องนี้นะครับจะมีห้องอยู่2ห้องก็คือห้องด้านในที่ผู้ป่วยอยู่กับห้องด้านนอกที่เรียกว่าแอนตี้รูมและทางเดินทั้ง3ส่วนนี้จะมีความดันที่เป็นลบที่แตกต่างกันอันนี้เป็นเกจความดันนะครับความดันห้องความดันทางเดินจะเป็นความดันปกติห้องถัดไปห้องแอนตี้รูมหรือห้องก่อนเข้าห้องผู้ป่วยก็จะมีความดันที่ลบลงไปอย่างน้อยลบ5มิลลิเมตรประหลอดและจากห้องแอนตี้รูมเข้าไปห้องผู้ป่วยก็ตรงนั้นก็จะลบเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยลบ5มิลลิเมตรประหลอดซึ่งเห็นได้จากตัววัดนี้ข้างในจะลบ12ตรงกลางจะลบ7ข้างนอกจะเป็น0นะครับอันนี้เป็นกระบวนการของการจัดการอากาศอันนี้คือระบบภายในผนังห้องความชื้นจะถูกปรับหมดจะไม่ให้เกิดเชื้อราเพื่อจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อซ้ำซ้อนของผู้ป่วยที่นอนอยู่ในห้องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยที่เข้ามาอยู่ในห้องแยกโรคเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับการให้การรักษาพยาบาลในห้องแยกโรคนั้นเราสามารถให้การรักษาพยาบาลได้เทียบเท่ากับ ICU ชั้นสูงเราสามารถจะใช้เครื่องช่วยหายใจได้สามารถล้างไตเฉพาะได้เป็นแยกห้องเลยนะครับและอากาศแต่ละห้องสิ่งของเสียแต่ห้องเนี่ยจะไม่มาปนกันจะไม่สัมผัสกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าห้องแยกโรคได้ก็ต้องแต่งชุดอย่างที่เห็นนะครับก็ชุดตามความสำคัญของแต่ละประเภทของเชื้อโรคนะครับเช่นทางเดินหายใจการติดด้วยทางเดินหายใจการติดด้วยละอองฝอยการติดด้วยการสัมผัสซึ่งแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันนะครับผมขออนุญาตนำท่านไปดูการจัดการในหอผู้ป่วยนะครับอันนี้เป็นห้องซึ่งเตรียมพร้อมชุดเตรียมพร้อมชุดไว้สำหรับการใช้งานในประเภทต่างๆซึ่งอันนี้เป็นห้องที่รับเป็นชุดที่รับใช้ตอนที่เราต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับสำหรับผู้ป่วยหรือต้อง CPR นะครับมีอุปกรณ์ต่างๆนานานะครับมีแมสนะครับที่เราเตรียมไว้อย่างพร้อมนะครับแมส N95 นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะครับมีแม้ทั้งรองเท้าบูทที่ต้องใส่ในกรณีที่มีสารคัดหลั่งอยู่บนพื้นนะครับอันนี้เป็นห้องแต่งตัวของพยาบาลแพทย์ที่จะเข้าไปให้การรักษาพยาบาลในห้องนะครับจากนั้นก็เราจะนำไปสู่ส่วนที่เรียกว่าส่วนของการพยาบาลของ
ของพยาบาลนะครับจะเห็นว่าจะมีการทำงานอยู่อย่างค่อนข้างวุ่นวายนะครับแต่เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่นั้นจะเป็นล่ามที่เราจ้างมาเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ป่วยเมืองจีนนะครับที่มาจากประเทศจีนนะครับการติดต่อระหว่างห้องผู้ป่วยกับพยาบาลนั้นเราใช้ติดต่อผ่านวิดีโอนะครับผ่านกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งเราจะเห็นผู้ป่วยตลอดเวลานะครับและจะสื่อสารกันได้ด้วยภาษาพูดตลอดเวลานะครับจะเห็นว่ามีการวัดคลื่นหัวใจวัดความดันวัดไข้ส่งมาทางเครื่องตลอดเวลานะครับวัดอันนี้ก็จะเป็นความซับซ้อนและก็ความพิเศษของการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายในกรณีของไวรัสโคโรนาไวรัส2019ครับอย่างตรงนี้นะคะเรารับผู้ป่วยปัจจุบันมาทั้งหมดกี่คนคะหรือว่าผู้ต้องสงสัยกี่คนคะผู้สัมผัสโรคที่มาแล้วเข้าตามข้อบ่งชี้ที่จะต้องคัดกรองและนำมาสู่การพิสูจน์ทราบเพื่อแยกโรคนั้นเนี่ยตัวเลขมันจะไม่นิ่งได้รับเชื้อมาและมีเชื้ออยู่ในร่างกายไหมเนี่ยต้องใช้ห้องบริการ2ที่ยืนยันซึ่งกันและกันนะครับก็คือใช้จากกรมวิทยาการแพทย์และจากห้องวิจัยโรคติดต่อหวัดใหม่ของจุฬาลงกรณ์คอนเฟิร์มกันนะครับถ้าเป็นบวกต้องเป็นบวกทั้ง2ที่ถ้าจะไม่เจอแล้วก็จะไม่เจอทั้ง2ที่นะครับการตรวจแต่ละครั้งนี่ใช้เวลานานนะคะคุณหมอครับอันนี้การตรวจแต่ครั้งเนี่ยเมื่อเราเก็บเสมหะเก็บการสวอปจากโพรงจมูกแล้วเนี่ยส่งไปถึงโรงพยาบาลการแพทย์หรือจุฬาเนี่ยเขาจะใช้เวลาในการรันระบบและการคอนเฟิร์มซ้ำเนี่ยประมาณไม่เกิน8ชั่วโมงครับวันนี้ก็ขอบคุณในเรื่องของระบบการดูแลนะคะขอขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะครับ